ข้อ3ฮะจงกาเครื่องหมายถูกในข้อที่เห็นว่าถูกแล้วก็กาเครื่องหมายผิดกากบาทเนาะในข้อที่เห็นว่าผิดโอเค3.1 A เป็นสับเซตของ B แล้ว B เป็นสับเซตของ A ถูกไหมฮะเวลาทำโจทย์พวกนี้พี่แนะนำนะวาดรูปครับแปลว่า A กับ B ใครใหญ่กว่ากันครับ B นะและ A เป็นส่วนย่อยถูกป่ะอย่างนี้ได้ไหมเรียกว่า A เป็นสับเซตของ B ไหมแล้วไงต่อถูกต้องแต่ว่ามันจะมีอยู่กรณีหนึ่งที่มันใช่คืออะไรน้องรู้ไหมใช่ A กับ B คือตัวเดียวกันถัดมามันก็จะต่างเป็นสับเซตของมันเองทีเนี้ยข้อนี้จะให้ถูกหรือให้ผิดเพราะว่ามีกรณีที่ถูกนี่ใช่ไม่ใช่แต่เราจะให้ถูกหรือให้ผิดถูกหรือผิดดิ เอาล่ะพี่ถามโจทย์ง่ายๆอ่ะพี่ถามนักเรียนในห้องเรียนของน้องเนี่ยทุกคนเป็นผู้ชายหมดเลยถูกหรือผิดอ้าวเฮ้ยโรงเรียนนี้ไม่ใช่สหะหรอมาเอาของจริงเนี่ยนักเรียนในห้องอ่ะเป็นผู้ชายทั้งหมดเลยถูกหรือผิดผิดนะฮะโรงเรียนนี้มีสักห้องหนึ่งไหมที่เป็นผู้ชายล้วนเลยแบบห้องนั้นบังเอิญไม่มีผู้หญิงมีไหมไม่มีโอเคงั้นเทียบกับโรงเรียนพี่สมัยพี่เรียนหนังสือเนี่ยอยู่ชั้นม.4 อ่ะบังเอิญพี่เป็นโรงเรียนชายล้วนเพราะนั้นในห้องโรงเรียนพี่เนี่ยไม่มีผู้หญิงเลยเพราะนั้นโจทย์พี่พูดขึ้นมาลอยๆว่านักเรียนในห้องเป็นผู้ชายทั้งหมดเลยถูกหรือผิดใช่ป่ะหรือถูก ตกลงเราจะตัดสินว่าอะไรมันถูกหรือผิดยังไงรู้ไหมจะบอกให้เวลาทำโจทย์คณิตศาสตร์เนี่ยนะครับให้เราพยายามจับผิดครับให้เราพยายามจับผิดครับถ้ามันผิดหนึ่งนะฮะผิดหนึ่งนะถือว่าผิดทั้งหมดครับใช้ได้เสมออันเนี้ยจดไว้สักที่หนึ่งเลยจดได้เลยนะฮะเวลาโจทย์มันถามถูกหรือผิดนะครับให้พยายามจับผิดขอกรณีเดียวที่มันผิดฮะมันจะเรียกว่าผิดทั้งหมดเลยนี่คือวิธีทำโอเคนะเพราะนั้นข้อ 3.1 ถูกหรือผิดครับผิดครับเพราะว่ามันมีแค่กรณีเดียวที่มันถูกใช่ป่ะนอกนั้นผิดล้วนเลยเพราะนั้นมันผิดครับมา 3.2 ฮะ A เป็นสับเซตของ B และ A เป็นสมาชิกอยู่ใน A แล้ว A เป็นสมาชิกอยู่ใน B ด้วยไหมอ่ะช่วยเขียนหน่อย B ต้องใหญ่กว่า A แล้ว A อยู่นี้แล้วเขาบอกว่ามันมีตัว A เนี่ยอยู่ในนี้มีสมาชิก A อยู่ในนี้ A เป็นสมาชิกของ B ไหมถูกอ่ะพี่ขอดูเป็นกรณีอื่นคือกรณีที่ A มันใหญ่เท่า B เลย A กับ B เป็นตัวเดียวกันนะฮะแล้ว A มันอยู่ใน A A มันอยู่ใน A A อยู่ใน B ไหมเป็นสมาชิกของ B ไหมเป็นทีนี้มันเรียกว่าถูกทุกกรณีไหมสภาพเนี้ยดังนั้นข้อนี้จึงถูกครับใช่ป่ะนึกออกป่ะคือเวลาทำโจทย์อย่างเงี้ยให้จับผิดครับถ้ามันเจอผิดกรณีหนึ่งถือว่าผิดแต่ถ้ามันจะถูกเนี่ยมันต้องถูกทุกกรณีเห็นไหม 3.2 ถูกครับเหมือนไม่ได้เรียนคณิตศาสตร์เนาะเหมือนเรียนภาษาไทยต้องแปลไทยเป็นไทยมา 3.3 A ไม่เป็นสับเซตของ B A ไม่เป็นสับเซตของ B โอเคและ B เท่ากับ C แล้ว A ไม่เป็นสับเซตของ C
ดีเท่ากับ C แล้วคืออะไรวะ ใจเย็นๆนะคือ B กับ C ตัวเดียวกันถูกป่ะแล้ว A ไม่เป็นซับเซตของ B ความหมายของการไม่เป็นคือ A อยู่ข้างนอกเลยได้ไหมหรือ A มีส่วนหนึ่งแบบค่อยๆกับเขาอยู่ได้ไหมหืมถามจริงเหรอเหรอได้ได้เพราะว่าน้องทำสิ่งนี้ในข้อหนึ่งแล้วอะข้างบนอะจำได้ป่ะเออที่มันมีส่วนหนึ่งที่มันไม่อยู่อะเออนะฮะวันนั้นมีสองกรณีนะคิดให้ดีนะมีสองกรณี A ไม่เป็นซับเซตของ C ใช่ไหมเอากรณีบนก่อนกรณีนี้ A ไม่เป็นซับเซตของ C ใช่ไหมก็ใช่ถูกป่ะแล้วถ้าเป็นกรณีล่างอ่ะ A ไม่เป็นซับเซตของ C ใช่ไหมมันก็ถูกเพราะว่า C กับ B ดันเป็นตัวเดียวกันถูกป่ะเพราะนั้นข้อนี้ถูกหรือผิดเฮ้ยมันถูกทั้งสองกรณีมันต้องถูกสิเธอเออถูกอ่ะข้อนี้ถูกยกเว้นน้องจะไปหากรณีที่ผิดมาได้นะครับซึ่งตอนนี้พี่คิดได้แค่สองกรณีนะมันถูกทั้งสองกรณีมันเลยถูกโอเคไหมดังนั้นทำโจทย์พวกนี้นะข้อที่ถูกผิดอ่ะถ้าแบบเรามีเวลาคิดไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราต้องมั่วให้มั่วอะไรถูกหรือผิดมั่วผิดสินะ เพราะขอแค่ผิดวิธีเดียวถือว่าผิดทั้งแผงไงโอเคไหมเอออ่ะมา 3.4 นะฮะ A เป็นเท่านั้นน่ะ 2.5 อยู่ใน A ใช่ไหมไม่ใช่อยู่ใน A พูดผิด2.5เป็นซับเซตของ A ใช่ไหมดูให้ดี A มีสมาชิกกี่ตัว3ตัวมีซับเซตตัวนั้นด้วยเหรออ่ะซับเซตของ A มีใครบ้างเซตว่าเป็นซับเซตทุกเซตแล้วไงต่อมีใครอีกที่เป็นซับเซตของ Aเซตของ2เซตของ1เซตของ2อ่ะใครอีกใช่มั้ยถูกมั้ยครบยังยังซีรีส์2มา1กับ21ได้แล้วแต่ชอบอันหนึ่งกับตัวหลังก่อนก็ได้1กับ2 5แล้วก็2กับ2 5แล้วก็ซีรีส์3ก็คือตัวมันเอง1 2 2และ5โอเคมั้ยหน้าตาอย่างนี้ทั้งหมดเนี้ยคือซับเซตของ A ใช่ปะแผงเนี้ยเรียกว่าซับเซตของ A ซึ่งมีหลายตัวมีเท่านี้ตัวล่ะไหนตัวไหนมีหน้าตาเหมือนกับที่โจทย์บอกไหมไม่มีตกลงถูกหรือผิดผิดนะฮะทันไหมเนี่ยทันไหมทันนะสมมุติว่าข้อ 3.4 พี่อยากให้ถูกพี่ต้องเติมเครื่องหมายอะไรเพิ่มเข้าไป1ขีดน้องรู้เปล่าถ้าพี่อยากให้ข้อนี้มันถูกเนี่ยพี่ต้องแก้โจทย์นิดนึงโดยการเติมเครื่องหมายขีด1ขีดพี่เติมอะไรดีเติมตรงไหนใช่ให้กลายเป็นได้หรืออีกวิธีนึงมี2วิธีก็เติมตรงซับเซตนั่นแหละแต่ว่าเติมให้กลายเป็นอะไรรู้เปล่าหันไหมเซต 2.5 เป็นสมาชิกของ A ใช่ไม่ใช่
จบเลยนะฮะเพราะนั้นสับเซตกับการเป็นสมาชิกมันห่างกันแค่ขีดเดียวครับผมโอเคไหมมันห่างกันแค่ขีดเดียวประเด็นเนี้ยชอบออกข้อหลอกด้วยคือชอบมาหลอกถามนักเรียนว่าแบบเฮ้ยอันนี้สับเซตเธอรู้จักไหมอันนี้เป็นสมาชิกเธอรู้จักไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับชอบมาหลอกถามโอเคป่ะเดี๋ยวรีบทำดีกว่าเดี๋ยวจะไม่เสร็จนะมันยากเหมือนกันนะช่วงหลังมา 3.5 ครับผมถ้า A เป็นเซตของเลข1กับเลข3แล้วเนี่ยจำนวนสัดเซตของ A เท่ากับ4เซตใช่ไหมฮะใช่ไม่ต้องคิดเลยไม่ต้องเขียนเลยมันคือ2ยกกำลัง2คือ4จบถูก 3.6 ครับถ้า A เป็นเซต ABC นะฮะแล้วเซตว่างเป็นสับเซตของ A ใช่ไหมครับใช่เซตว่างเป็นสับเซตทุกเซตนี่ก็ไม่ต้องคิดเหมือนกันเอาล่ะข้อข้างล่างเนี้ยเขาให้ค่า B เป็นเซตของ A B C นะครับเราค่อยๆคิดเนาะ A อยู่ใน B ถูกไม่ถูกถูกอ่ะ 3.8 A B อยู่ใน B ถูกไม่ถูกอ่านดีๆ 3.8 อ่านดีๆเซต A B อยู่ใน Bพี่อ่านผิดขอโทษเซต AB เป็นสับเซตของ B ถูกไม่ถูกถูกอ่ะ 3.9 ABC เป็นสับเซตของ B ถูกไม่ถูกถูกอ่ะตัวเองย่อมเป็นสับเซตตัวเอง3.10 เนี่ย 3.10 เซตว่างเป็นสับเซตของ A ถูกไม่ถูกไม่ต้องคิดเซตว่างเป็นสับเซตของทุกเซตมันถูกอยู่แล้วอย่างเงี้ยเห็นป่ะโอเคมั้ยดูไปอีกอะไรวะ 3.11 3.11 ปวดหัวแล้วเนี่ย ดันเอาเซตไปครอบ B อีกทีนึงC เป็นสับเซตของเซต B ไหม เซตของเซต B ใจเย็นๆนะใจเย็นๆนะ เดี๋ยวนะ 3.11 ใช่ไหมเดี๋ยวพี่เขียนโจทย์ให้ใหม่นะ C เป็นสับเซตของเซต B ไหมซึ่งเซต B มันก็คือ A B C โอเคไหมฮะโอเคไหมดังนั้นเซต B มีสมาชิกกี่ตัวครับอีกก้อนหลังเนี่ยก้อนเนี้ยมีสมาชิกกี่ตัวครับก้อนนี้พี่ต้องวงถึงเครื่องหมายเซตก้อนสีแดงเนี่ยมีสมาชิกกี่ตัวครับตัวเดียวป่ะหรือ2ไหน2นับยังไงน้องนับยังไงเป็น2ตัวเดียวใช่ป่ะมีสมาชิกเป็นเซตก้อนใหญ่ๆก้อนหนึ่งอ่ะมีสมาชิกแค่ตัวเดียวนะฮะเพราะนั้นถูกหรือผิดข้อนี้ผิดเห็นโอเค 3.12 B เป็นสับเซตของ B ใช่ไหมจะเย็นๆนะใช่ใช่ป่ะสับเซตของ B B ก็คือ A B C ใช่แน่นอนมันเป็นซีรีส์หนึ่งใช่ป่ะซีรีส์ตัวเดียว 3.12 ถูกนะฮะเอาล่ะ 3.13 A เป็นสับเซตของ B มั้ยไม่เป็นถ้าจะให้เป็นต้องเป็นเซตของ A ถูกมั้ย 3.14 AC เป็นสมาชิกของ B มั้ยเดี๋ยวพี่เขียนให้นะ B มันก็คือ A B C ถูกหรือผิดผิดฮะถ้าจะให้ถูกในนี้จะต้องมีเพิ่มอีกตัวหนึ่งคือเซต AC ใช่ป่ะเห็นไหมข้อนี้ผิดนะฮะเริ่มคล่องยัง3.15 อ่ะรีบทำมา 3.15 ก้อนนั้นเป็นสับเซตของ B ไหม ดูให้ดี ใช่หรือไม่ A B C ไม่ใช่ใช่ป่ะB มันก็คือแค่นี้เองใช่ไหมนะฮะผิด
ทำต่อเลย 3.16 เซตว่างเป็นสมาชิกของ B ใช่ไหมใช่ดูให้ดีเป็นสมาชิกนะเธอไม่ใช่ subset B คืออะไร A B C ในนี้มีเซตว่างไหมไม่มีผิดนะฮะอ้าว4ข้อสุดท้ายขอทำให้ถูกได้ไหมถูก4ข้อสุดท้ายแล้วมาใจเย็นๆมาเซตว่างเป็นสมาชิกของเซตว่างถูกไม่ถูกเซตของเซตว่างขอโทษทีพี่อ่านผิดถูกไม่ถูกดูให้ดีเซตของเซตว่างมีสมาชิกกี่ตัวข้างหลังเนี้ยมีสมาชิกกี่ตัวเฮ้ยตัวนี้ไม่เท่ากับตัวนี้นะโอเคไหมตัวหลังเนี่ยมีสมาชิกกี่ตัวไม่มีส่วนตัวนี้มีสมาชิกกี่ตัว1ตัวก็คือตัวเซตว่างเองงั้นตัวนี้มีสมาชิกกี่ตัว1ตัวก็คือตัวเซตว่างเองและไอเซตว่างมันจึงเป็นสมาชิกของตัวนี้ถูกหรือผิดถูกเลยนะฮะถูกครับผมอ้าวเดี๋ยวนะพี่ว่าพี่จะไม่พูดพี่ไม่พูดก็ได้3.18 ถูกไม่ถูกผิดนะฮะเพราะว่าข้างหลังไม่ใช่เซตว่างข้างหลังเรียกว่าเซตของศูนย์ใช่ครับผิดสองข้อสุดท้ายครับถูกหรือผิดผิดใช่เพราะว่าตัวหลังเป็นเซตที่มีสมาชิก2ตัวนะฮะตัวหน้าเป็นเซตที่มีสมาชิกตัวเดียวผิดเท่ากันไม่ได้ข้อสุดท้ายครับน้องอย่าโดนหลอกน้องดูให้ดีที่ท่องมาเมื่อกี้ถูกเพราะอะไรฮะเซตว่างเป็นสับเซตของทุกเซตโอเคถูกครับเก่งมากเยี่ยมจบเนาะชีทเรื่องเซต